ข้อกฎหมายที่อ้างว่านักศึกษาทำผิดแล้วต้องโดนลงโทษก็ส่วนหนึ่งก็ถูกว่ากันตัวหนังสือกฎหมายแต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็คือความเป็นจริงที่คณะรัฐบาลและคสช.เองก็หวังจะเห็นสังคมที่คลายให้พูดจากันสามารถปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็บรรยากาศสังคมดีขึ้นอันนี้เองกฎหมายแบบนี้ก็ไม่ได้เอื้อเลยถ้าพูดตามเห็นตรงก็คือว่ากฎหมายถ้าปฏิบัติเห็นตรงมากๆก็จะสร้างความตึงเครียดอย่างมากในสังคมถ้าไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบากันก็อะไรพวกผิดกฎหมายกันไปหมดอย่างเงี้ยนะครับการประชุมอะไรก็ไม่ได้เกิน5คนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องทบทวนคือนายกเองก็เสียงก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเสียงก็ดูจะมองในแง่บวกต่อนักศึกษาเป็นครั้งแรกแต่ตอนแรกท่านเองก็ค่อนข้างดุดันแล้วก็ผู้ใหญ่ในรัฐบาลพูดถึงขนาดมีเบื้องหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าบรรยากาศทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ดูจะพยายามมองในแง่ดีว่านักศึกษาเป็นพลังของความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้เพราะนั้นวิธีการดำเนินการขั้นต่อไปก็น่าจะคลี่คลายขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้ทางรัฐบาลเองจะต้องทำยังไงคะเพราะว่าก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่คือมีเสียงเรียกร้องนะคะว่าขอให้ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขแต่รัฐบาลก็ปฏิเสธออกมาแล้วว่ายังไงก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายจริงๆแล้วรัฐบาลก็ยังมีวิธีดำเนินการอีกเยอะแยะนะครับที่แน่ๆก็คือว่าไม่สามารถจะอ้างแต่ว่าต้องทำตามกฎหมายเช่นรัฐบาลเคยพูดว่าเออยังไงก็ต้องขึ้นศาลทหารนี่นะครับอย่างข้อนี้ผมก็คิดว่าควรหรือที่จะต้องยืนกรานอย่างนั้นนะครับทำไมไม่พิจารณาเสียใหม่นะครับความผิดขึ้นโรงขึ้นศาลก็ถ้าต้องขึ้นก็ขึ้นไปต้องโปร่งใสกันนะครับในศาลทหารนี่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างมากสำหรับพลเรือนนะครับมันไม่ใช่เป็นศาลที่เหมาะสมสำหรับการเอามาจัดการคดีโดยทั่วไปสำหรับประชาชนเลยมันเหมาะสำหรับความผิดของแวดวงทหารมันไม่ค่อยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะสร้างบรรยากาศให้มีความหวังไปสู่กันเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยกันรัฐบาลก็น่าจะมองว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่จะพูดคุยกันกับคนที่มีความเห็นหลายๆแบบหลายๆอย่างว่ามีเรื่องบางประเภทที่รัฐบาลมีข้อกังวลมากเช่นว่าไม่ต้องการการใช้ความรุนแรงแต่ว่าต้องการเหตุการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเปิดให้เป็นเรื่องสันติวิธีคือถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นการสร้างบรรยากาศสันติวิธีสำหรับมีความหวังต่ออนาคตกันไปเลยคือถ้าไม่ถือว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะสื่อสารกับสังคมเราก็ยังเอาข้อบทกฎหมายมาเขียนกันไปเขียนกันมาผมก็คิดว่าคือท้ายที่สุดก็คงจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลหรือคสช.นะครับถ้ารัฐบาลจะออกมาพูดในทำนองว่าไม่ต้องขึ้นศาลทหารก็ได้รัฐบาลก็อาจจะไม่ทำเพราะว่ากลัวเสียหน้าเหมือนกันเพราะว่ายืนยันมาตลอดเนี่ยยังไงกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเพราะถ้ามีการลดหย่อนให้ก็จะเป็นลักษณะว่าเกรงว่าจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่ด้านนักศึกษาเองก็มีท่าทีในทำนองว่าสามารถประกันตัวได้แต่ก็ไม่ต้องการที่จะประกันตัวเหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยยังไม่ยอมถอยเท่าไหร่นะคะผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของสังคมการเมืองไทยที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องช่วยกันรวมถึงรักษา14คนด้วยก็คือว่าให้เราจะมีพื้นที่ที่สร้างความมั่นใจร่วมกันว่าเราจะยังไงก็ต้องไปสู่หนทางที่มีกติกาหลายอย่างที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วก็มีกติกาเพื่อจะสามารถเอื้อให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไม่ช้าเกินไปคือผมคิดว่าทุกฝ่ายถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ประเด็นที่เรามองเรื่องนักศึกษาปัจจุบันนี้มันต้องมีทางแก้ไขกันอย่างยอมรับกันได้ถ้าเราแปลงเป็นโจทย์ของการยอมกันไม่ได้หรือเป็นโจทย์ของการเล่นไพ่เหนือกันและกันอะไรแบบนี้ซึ่งก็นี่ก็คงจะผมก็ไม่ปฏิเสธว่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าผมคิดว่าโจทย์นี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ว่าทุกฝ่ายช่วยมองอนาคตของการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างสร้างความหวังสร้างความไว้วางใจร่วมกันได้หรือไม่อันนี้รัฐบาลเองผู้ใหญ่รัฐบาลเองก็ต้องแสดงความจริงใจในเรื่องเหล่านี้หากเราจริงจังหากนักศึกษาเองก็จริงจังต่อการเปลี่ยนผ่านที่มีกติกาที่คนยอมรับได้นักศึกษาเองก็น่าจะถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสการสื่อสารและการชวนให้มีการเปิดพื้นที่ที่สำคัญกับสังคมด้วยตอนนี้ผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลเองมันไม่ใช่มีแค่นักศึกษาเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองต้องคิดแล้วล่ะว่าเหมาะหรือที่เราจะพูดถึงสังคมไทยที่จะปฏิรูปโดยไม่มีเสรีภาพในการถกเรื่องปฏิรูปถกเรื่องนี้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกันอะไรเงี้ยคือถ้าเราถือว่าอะไรต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็อะไรก็ต้องเป็นไปตาม
ที่คำสั่งคสช.ทั้งที่เป็นอยู่ทั้งหมดโดยที่ไม่มีการคลี่คลายใดๆนี่ผมก็คิดว่าทางมันก็จะเรียวแคบแล้วก็ติดตันแต่ว่าท่าทีนายกก็ดูจะเปิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่น่าจะตกกันดูกันต่อไปว่าจะไปอย่างไรก็ยังมีปัญหาเยอะแยะที่ไม่ใช่อยู่ตรงนักศึกษา14คนปัญหาที่ทำยังไงให้บรรยากาศสังคมมันเกิดความหวังร่วมกันได้ในการเปลี่ยนผ่านทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปรวมไปถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการประมงนอกน้ำอย่างไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีมนุษย์หรือสร้างปัญหาท่าสมัยใหม่อะไรต่างๆซึ่งอันนี้รัฐบาลเองถ้าไม่เปิดพื้นที่ให้การถกกันแล้วก็ทำให้แก้ไขปัญหามันก็ผมคิดว่าจริงๆรัฐบาลก็แก้ไม่ได้ฝ่ายเดียวหรอกครับตอนนี้ผมคิดว่าแก้ปัญหาแบบอำนาจรวมศูนย์อย่างเดียวมันก็เป็นไปได้ในขอบเขตที่จำกัดลงค่ะแต่รัฐบาลก็พูดมาตลอดนะคะว่ามีพื้นที่ที่จัดให้ที่ใครต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นในพื้นที่นั้นได้ก็จัดไปแล้วก็ดีไม่ดีก็เรียกคนไปคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จัดให้แต่อนาคตของประเทศไทยใครจะจัดให้ใครได้ครับคำถามก็คืออนาคตประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในโลกที่ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีความสามารถพอหรอกครับที่จะจัดอนาคตให้ใครได้มากโดยที่ถ้าคนในสังคมไม่ร่วมเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยคิดช่วยแก้ช่วยทำอะไรไปได้ปัญหาสำคัญก็คือรัฐบาลเองก็จะต้องแยกแยะความห่วงใยต่อความขัดแย้งรุนแรงอะไรก็ตามที่เป็นเชื้อของความขัดแย้งรุนแรงในรัฐบาลก็น่าจะเป็นห่วงควรจะช่วยกันกับสังคมรณรงค์เรื่องการพูดจากันด้วยความเกลียดชังด้วยการสร้างผักคนที่คิดไม่เหมือนกลายเป็นศัตรูอะไรแบบนี้ถ้ามองย้อนกลับนะคะในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่คสช.เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยประสบความสำเร็จหรือยังคะในการสร้างบรรยากาศเพราะว่าตัวคสช.เองรัฐบาลเองก็บอกว่าต้องการสร้างบรรยากาศต้องการให้เกิดความปรองดองแล้วมองสถานการณ์ตอนขณะนี้มันมีบรรยากาศที่จะเอื้อให้เกิดความปรองดองได้ไหมพูดง่ายๆการรัฐประหารเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็คนก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยทำให้ความขัดแย้งรุนแรงผ่อนคลายในแง่นึงก็เป็นผลต่อเนื่องที่เห็นได้อยู่ทีนี้ประเด็นที่ว่าการสร้างบรรยากาศให้สังคมไทยมันมีมากกว่าเรื่องความสงบบ้านเมืองมันก็ต้องการอะไรมากกว่าความสงบนอกจากสงบแล้วก็คือต้องพูดจากันได้เพื่อจะมุ่งหวังอนาคตร่วมกันได้ด้วยคือการที่พูดจากันเพื่อจะถกเรื่องอนาคตร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องคสช.เองหรือรัฐบาลเองก็จำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาผมคิดเอาใจใส่เรื่องสร้างบรรยากาศเพื่อจะสร้างความหวังร่วมกันต่ออนาคตเนี่ยน้อยเนาะไม่มากเท่าที่ควรเอาไปเน้นเรื่องตามกฎหมายเน้นควบคุมจากส่วนกลางด้วยอำนาจทางกฎหมายที่ออกส่วนรัฐบาลเนี่ยหลายส่วนทำให้เสรีภาพทางการสื่อสารเสรีภาพหลายอย่างในสังคมการแม้แท่งการจับรายการทางวิชาการทางอะไรก็ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วถูกกำกับควบคุมชาวบ้านเองจะทำอะไรก็ประชิดตัวไปถึงบ้านถึงช่องอะไรต่ออะไรผมคิดว่าบรรยากาศความตัวก็กระจัดกระจายทั่วไปน่าจะเอื้อให้มาอะไรมาถกกันเรื่องจะก้าวพ้นความขัดแย้งรุนแรงไปสู่การมีความหวังร่วมกันด้วยการถกเรื่องปฏิรูปเรื่องและจำนวนเดี๋ยวพิบันมาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ค่อยได้เอื้อให้เอาโจทย์ปฏิรูปมาให้มาอะไรทำงานร่วมกันกับสังคมหรือร่วมกับฝ่ายที่ห่วงใยเรื่องอนาคตมันก็เลยกลายเป็นว่าการจุดประเด็นอยู่ในถกกันเฉพาะในสปช.สปช.เปิดพื้นที่สปช.ในต่างจังหวัดนิดหน่อยจะสร้างบรรยากาศโดยอาศัยออกวิทยุของรัฐบาลอย่างเดียวหรือออกโทรทัศน์ที่รัฐบาลอย่างเดียวก็คงจะไม่ค่อยพอเนาะในจัดอีเวนต์อย่างเดียวคงไม่ค่อยพอเนาะผมคิดว่าการสร้างพื้นที่เหล่านี้มันต้องการบรรยากาศปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นการที่มีระบบการเมืองหลังรัฐบาลนานๆเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันก็ไม่เอื้อครับไม่เอื้อบรรยากาศที่รู้สึกปลอดภัยพื้นที่มหาลัยควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงความคิดเห็นความมั่นคงในสังคมความมั่นคงในบรรยากาศของสังคมในรัฐบาลจะช่วยได้มากนะครับทำให้มีการมองให้เห็นด้วยว่าสิ่งที่วงใหญ่จริงๆก็คือการพูดยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งเกลียดชังอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นก็น่าจะสามารถเปิดให้เป็น
พื้นที่ที่ถกกันได้อีกหลายส่วนนะครับไม่ใช่เอาเรื่องห่วงใยเรื่องความขัดแย้งรุนแรงกลายเป็นข้ออ้างหรือไม่อยากให้มีความขัดแย้งแต่อันที่จริงความขัดแย้งนี่ความคิดเห็นความแตกต่างนี่ข้อเสนอมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอันที่จริงการถกเรื่องอนาคตประเทศไทยไม่ควรจะถูกมองว่ามีแต่ดำกับขาวอะไรเงี้ยหรือมีแต่สองฝ่ายอะไรเงี้ยการถกเรื่องอนาคตประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ถกกันแบบโต๊ะกลมได้มีหลายฝ่ายนะคะก็พูดเปรียบเทียบเรื่องกรณีนักศึกษาในช่วงนี้กับกรณี14ตุลาที่ช่วงนั้นก็มีขบวนการนักศึกษาที่เกิดขึ้นนะคะ14ตุลาแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครั้งนี้หนเนี่ยนะคะคิดว่าสามารถที่จะจุดพลังในประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะคือที่เราพูดนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมไทยก่อน14ตุลาคม2016กับสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันชัดข้อหนึ่งก็คือว่าความคิดเห็นในสังคมไทยมันตอนยุคหลังนี่มันแตกขั้วกันแรงมากนะแยกขั้วกันแบบเกลียดชังกันเยอะเล่นกันแรงจนคล้ายๆกับเอาเป็นเอาตายกันทางการเมืองเพราะนั้นผมคิดว่าในสังคมไทยรวมทั้งวงการเมืองไทยชุกยุคหลังนี่มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีวิวัฒนาการไปในทางที่แตกต่างมากในมิตินี้จากสังคมไทยตอนก่อน14ตุลาเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นเอกภาพของความเห็นต่อการที่นักศึกษาถูกจับเนี่ยแม้ว่ามีจริงนะครับคนหลายส่วนก็เห็นตรงกันแต่ว่าจะทำให้เกิดการรวมตัวกันทำให้หลายฝ่ายเกิดการเกี่ยวกับใช้คำว่าจุดติดไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดแค่จุดติดไม่จุดติดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการพูดที่ง่ายไม่เห็นความซับซ้อนของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็แตกต่างอย่างมากระหว่างสังคมไทยตอนโน้นกับปัจจุบันมันก็มีหลายเรื่องก็คือสังคมมันก็ซับซ้อนกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนนักศึกษามหาลัยนี่ก็เรียกว่าเป็นความหวังของชาติอะไรต่างตอนหลังนักศึกษามหาลัยมันเยอะขึ้นความเป็นผู้นำของสังคมของนักศึกษานี่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายถึงขนาดอย่างตอนโน้นก็ได้แต่ว่าไงก็ตามที่ผมว่ามันจุดติดอยู่บ้างมันทำให้สังคมรู้สึกห่วงใยเรื่องเดียวกันแหละประเด็นนักศึกษาตอนโน้นนี่มันพัฒนาการไปถึงการใหญ่ๆหลังจากนั้นอีกตั้งหลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่จับคนจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นมันยังมีเหตุการณ์ป่าทุ่งใหญ่เหตุการณ์ร้องลูกนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคุณณรงค์กิติขจรเขาเอาเครื่องบินของกองทัพไปล่าสัตว์ในป่าแล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรกลายเป็นข่าวออกมาแล้วคนก็ถือว่าลูกนายกทำเรื่องที่ไม่สมควรจะทำแล้วอะไรต่ออะไรเป็นการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีเหตุการณ์ประเภทนี้หลายเรื่องที่รัฐบาลช่วงนั้นที่รวมศูนย์อำนาจแล้วก็ครอบครัวท่านผู้นำต่อโน้นก็มีส่วนร่วมในการทำให้รู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของคนสองตระกูลเท่านั้นได้อย่างไรอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าเรื่องนี้จะมีนัยยะไปได้ขนาดนั้นนะครับ